สวัสดีครับ Running Notebook นะครับก็มีรองเท้ามาอันบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นรองเท้าอะไรกันนะครับก็อันบ็อกซ์กันเลยเห็นหรือยังครับนุ่มเบาสบายสไตล์ชีต้านะครับเดี๋ยวก็มาดูว่าจะเป็นชีต้าสีอะไรนะครับชีต้า S เนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นหน้ากว้างนะครับก็จะมีส้มขาวฟ้าดำเขียวนะครับเข็นด้วยกันเลยปึ้งเป็นสีเขียวนะครับเอาขึ้นมาเลยโอ้สีนี้เป็นสีที่ก็ลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเป็นสีที่ยังไม่มีนะครับเพราะถ้าสีที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นสีแดงอันนี้นะครับสีแดงอันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเพลทนะครับเนี่ยจะมีแผ่นคาร์บอนอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็ช่วงปลายปี2023นะครับมีอีกอันนึงก็เป็นสีชมพูนะครับก็รุ่นอัลต้ารันนิ่งไม่ได้มีแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับและตัวนึงที่ผมมีก็คือตัวเริ่มแรกของเขาเลยที่เป็นพื้นส้มนะครับนี่ครับดำพื้นส้มนะครับปัจจุบันเนี่ยสีดำของเขาก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดำแต่ว่าพื้นเทาจุดสังเกตเนี่ยชุดหลังของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นเทานะครับนี่นะครับนี่ก็สีเขียวนีออนสวยงามเลยนะครับก็เป็นรุ่นที่ไม่มีคาร์บอนนะครับแต่ก็โอเคอยู่แล้วนะครับเทียบกันจะได้เห็นว่าหน้ากว้างที่เขาบอกเป็นยังไงบ้างนะครับสีแดงนะครับอันนี้เป็นรุ่นปกติหน้าก็จะแคบนะครับดูกันชัดๆเลยว่าหน้ากว้างมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับกับเซนนะครับถ้าดูตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีคาร์บอนเพลทนะครับถ้าธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ก็มาดูสีเขียวนีออนอันนี้ชัดๆนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับก็จะมีคำว่าอัลต้ารันนิ่งอยู่ตรงนี้ชีต้าเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าวิ่งมาราธอนนะครับที่เป็นสีทูโทนนะครับก็คือมี2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าวิ่งที่เหมาะสำหรับการวิ่งนะครับเพราะว่ามันมีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ใช้งานได้คงทนนะครับเนี่ยลองจับดูมันจะไม่เหมือนรองเท้าแตะที่เราเคยใส่ทั่วไปนะครับก็ลดการเสียดสีป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ของเขาเนี่ยสำหรับปี2024เนี่ยก็มีการปรับสูตรให้มันมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนุ่มมากไหมก็ต้องจับสัมผัสดูนะครับมันก็นุ่มขึ้นจริงๆนั่นแหละนะครับก็นุ่มขึ้นเล็กจุดหนึ่งที่คนชอบชีต้าเนี่ยก็คือตรงอุ้งเท้าที่เขาเว้าลับตรงนี้นะครับมันให้ความรู้สึกสวมใส่สบายนะครับแล้วก็มีลับตรงอุ้งเท้าตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของชีต้าที่ไม่เหมือนรองเท้าวิ่งมาราธอนยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็มีหูที่เอาไว้ใส่สายลัดตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อความกระชับนะครับแล้วเห็นว่าเขาก็จะมีทําตาไก่เนี่ยมาติดเพิ่มความแข็งแรงตรงหูตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสวมรุ่นหน้ากว้างนี้กันเลยทดลองสวมแล้วนะครับสุดยอดรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันมีความกว้างขึ้นคือใส่เข้าไปสบายอันนี้ไซส์เดียวกันนะครับ28นี่นะครับ28อันนี้ของเดิมเนี่ยผมจะใส่เข้าไปลำบากนะครับอันนี้เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยเบื้องต้นนะรู้สึกโอเคเลยนะครับในความกว้างสำหรับคนเท้ากว้างนะครับของผมก็กว้างอยู่แล้วนะครับแต่คนที่เท้ากว้างกว่านี้ก็สามารถจะใส่ได้สบายขึ้นนะครับถือว่ามาช่วยเติมให้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เท้ากว้างเนี่ยสามารถใส่ชีต้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับลองใส่สองข้างเลยนะครับเนี่ยดูเวลาสวมเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นเลยนะครับสวมง่ายขึ้นเขารู้สึกอยากไปลองวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวไปลองวิ่งกันเลยครับก็เข้ากับเสื้อเขียวพอดีนะครับตอนนี้ก็9โมง10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวก็ซ้อมวิ่งรุ่นชีต้า S คู่นี้นะครับก็ 2.2 โลแล้วนะครับกับชีต้า S สีเขียวนะครับก็ไม่ได้ใส่สายรัดด้วยนะครับจากความหน้ากว้างเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าวิ่งสบายขึ้นนะครับมันก็มีความกระชับที่มันไม่รัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ดูกันยาวๆนะครับก็วิ่งครบ4โลแล้วนะครับก็รู้สึกดีนะครับกับชีต้าที่หน้ากว้างขึ้นนี้นะครับก็ทำให้ใส่ความรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นจริงๆนะครับ7โลแล้วนะครับร้อนทีเดียวนะครับนี่ก็กำลังจะ10โมงนะครับ47นาทีนะครับ7โล9โลแล้วนะครับ1ชั่วโมงพอดีนะครับวันนี้ก็มาซ้อมแบบร้อนๆเลยนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับ
ก็ตาวิ่งสัก10กิโลเมตรนะครับกับชีต้าอัลต้ารันนิ่งหน้ากว้าง S คู่นี้นะครับช่วงกิโลสุดท้ายก็ลองวิ่งสปีดหน่อยนะครับนี่ก็เพจ4ปลายนะครับวิ่งเพจ4ปลายก็ยังกระชับอยู่นะครับเพจ4กลางนะครับบัดไม่ใส่สายลับนะครับวิ่งเพจ4ได้อีกแล้วนะครับหน้ากว้างดีเลยนะครับก็ 9.7 กิโลนะครับกลางแดดก็กำลังจะครบ10โลนะครับ10โลแล้วนะครับ1ชั่วโมง6นาทีนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหน้ากว้างนะครับเดี๋ยวไปนั่งคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ได้ใส่สายรัดนะครับวิ่ง10กิโลเนี่ยกลางแดดเลยนะครับวันนี้ช่วง9โมงถึง10โมงเสร็จๆนะครับร้อนทีเดียวเลยนะครับจากการที่ทดลอง10โลวันนี้นะครับเบื้องต้นเลยการสวมเนี่ยเรียกได้ว่าสบายมากนะครับสบายตั้งแต่ตอนเอาเท้าสวมเข้าไปแล้วนะครับเพราะหน้ากว้างนะครับส่วนการวิ่งเนี่ยไอ้หน้ากว้างเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำให้มันรู้สึกว่าหลวมหรือไม่กระชับนะครับคือมันกำลังดีเลยนะครับมันก็เข้ากับเท้าผมพอดีนะครับแล้วก็สวมถุงเท้าแบบหนาด้วยมันก็ลงตัวพอดีนะครับพูดถึงความกระชับตรงนี้เราก็ปรับได้จากถุงเท้านะครับแต่ตรงความกว้างเนี่ยถ้าใครที่เท้ากว้างเนี่ยมันก็ต้องเหมาะกับรองเท้าที่มีหน้ากว้างอยู่แล้วนะครับซึ่งชีต้าทำออกมาเนี่ยก็เรียกว่าโดนใจทีเดียวเลยนะครับจะว่าไปมันก็เป็นความกล้าที่จะแตกต่างนะครับเพราะว่ารองเท้าที่เป็นลักษณะหูคีบอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงเรื่องความกระชับนะครับถ้ามันไม่กระชับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะวิ่งลำบากนะครับก็เลยทำให้การทำรองเท้าหน้ากว้างเนี่ยมันค่อนข้างจะยากทำได้ก็จริงแต่มันก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเรียกว่าอีกหนึ่งเท่าตัวเลยเพราะว่าจะต้องทำโมสำหรับเท้าหน้ากว้างกับเท้าหน้าปกติอย่างนี้ด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงตรงการวิ่งนะครับมันก็มีความหยุ่นนุ่มเด้งกำลังดีนะครับสามารถใส่วิ่งมาราธอนได้แน่นอนนะครับวันนี้ผมวิ่งไปก็ 10.03 กิโลนะครับเพซก็ 6.37 นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงกว่านะครับเนี่ยแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้ก็ยังสามารถใส่วิ่งได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้วิ่งโดยไม่มีสายรัดด้วยนะครับซึ่งจริงๆมันจะเป็นความกังวลต่อผมมากไอ้เรื่องสายรัดเนี่ยกลัวมันจะไม่กระชับนะครับแต่วันนี้ก็สามารถจะวิ่งได้นะครับซึ่งเพจ 6.37 กับสภาพตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคนะครับแล้วก็รู้สึกสบายในการใส่กับรองเท้าชีต้าคู่นี้ในการวิ่งนะครับไอ้ตรงการบีบรัดเนี่ยคือมันไม่มีนะครับแม้แต่ตอนเข้าโค้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดรู้สึกพอกลับมาในลักษณะวิ่งตรงๆหลังจากเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าล้างหนังล้างผิวอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกว่ามันลงตัวดีเลยนะครับสำหรับชีต้า Sรุ่นเท้ากว้างคู่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถจะไปทดลองไซส์ได้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อทางเพจของชีต้าปรึกษาเขาได้เลยนะครับเขาก็ยินดีที่จะให้คำตอบทุกอย่างเลยนะครับมาพูดถึงตรงวัสดุอีกทีนึงนะครับตัววัสดุเนี่ยโอ้โหถอดง่ายด้วยนะครับแล้วก็ใส่กระชับดีตอนนี้เนี่ยชีต้า S เขาปรับสูตรยางนะครับให้มีความนุ่มขึ้นด้วยนะครับวันนี้ผมวิ่งก็รู้สึกละมุนเท้ามากนะครับไม่ต้องกลัวเล็บดำนะครับคิดว่าถ้าใครสวมใส่พอดีเข้าเท้าแล้วเนี่ยเอาไว้วิ่งระยะไกลได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับบีบเล็บจนห่อเลือดอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เบาสบายข้อดีอย่างคือเบานะครับรองเท้าแต่วิ่งมาราธอนที่มันดีก็คือมันเบานะครับและที่สำคัญก็สวยงามดูแล้วก็สะท้อนแสงด้วยนะครับให้ดูพื้นที่วิ่งไปแล้ว10กิโลเมตรวันนี้นะครับแทบไม่มีร่องรอยเลยนะครับนี่นะครับขนาดผมช่วงหลังๆก็รู้สึกหมดแรงวิ่งเท้าแบบเสียดๆไปด้วยนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยก็มีความแข็งแรงนะครับยังไงก็500 600กิโลเนี่ยวิ่งได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ต่อได้อีกนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆพิจารณาชีต้าคู่นี้เอาไว้ด้วยนะครับก็ตอบโจทย์ทางเรื่องนักวิ่งหลายๆท่านได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่อง Running Notebook ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอุดหนุนชีต้าด้วยแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับก็ลาไปพร้อมกับชีต้าอัลต้ารันนิ่งS คู่นี้นะครับ